ค่ะอาหารอาเซียนวันนี้เราจะมาทำอาหารพม่ากันนะคะก็ขอแนะนำเชฟวันนี้ที่จะมาสาธิตนะคะเป็นเชฟติ๊ดตีดาวนะคะหรือขออนุญาตเรียกว่าเชฟแตกนะคะหรือพี่แตกนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะเมนูแรกเมนูแรกก็คือข้าวซอยค่ะก็ข้าวซอยเรียกภาษาพม่าว่าโอโนข้าวซอยโอโนข้าวซอยค่ะโอโนข้าวซอยเราเริ่มด้วยอะไรดีคะเริ่มด้วยไก่ค่ะเริ่มด้วยไก่แล้วก็นี่เข็นค่ะแล้วก็อันนี้ฮ้อนแดนค่ะแล้วก็อันนี้กระเทียมค่ะต้องลงกระทะก่อนเลยค่ะอ๋อโอเคโอโนนี่แปลว่าอะไรคะพี่ตาโอโนโอโนโอโนแปลว่ากระเทียมค่ะน้ำกระเทียมค่ะข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยแปลว่าข้าวซอยก็คือเส้นเส้นนี้ค่ะเส้นบะหมี่ใส่บะหมี่ค่ะก็คือเป็นเส้นบะหมี่ใส่ในน้ำกะทิใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีไก่ด้วยแช่งใส่ที่ล้างค่ะต้องทำน้ำอันนี้สู่ก่อนแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะโอโนข้าวสวยเริ่มด้วยการหั่นไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไก่นี่เป็นไก่อะไรคะทำไมมีหนังสีเหลืองเพราะยังไงเนี่ยไก่ที่ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าเนื้อแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าเลยค่ะต้องเลือกไก่ที่มีหนังสีเหลืองมันมีสีเหลืองใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เราหั่นเนื้อส่วนไหนคะเนี่ยเนื้อส่วนอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็เริ่มเป็นตัวเอาน้ำหมางค่ะน้ำมันพืชไม่ต้องใช้เยอะค่ะอันนี้คือน้ำมันพืชปกติใส่3 ช้อนค่ะแล้วก็อันนี้ขีดที่เราที่ตามเรียบร้อยมาแล้วค่ะขิงค่ะค่ะค่ะเป็นขิงตามนะคะค่ะขิงตามค่ะแล้วก็กระเทียมตามค่ะกระเทียมค่ะผัดทำให้หอมค่ะก็ใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะก็เหลืองนะคะถ้าให้เหลืองหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ฮ้อนแดนค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะประมาณ
3นาที5นาทีค่ะ5นาทีค่ะพริกแห้งที่พริกแห้งพริกแห้งค่ะค่ะนิดหน่อยค่ะแต่นิดหน่อยแล้วแต่ว่าชอบแล้วแต่ค่ะแต่ว่าเวลาทำกับเอที่ทำข้าวโพดข้าวสยามไม่ต้องใส่เยอะมากกว่าค่ะอันนี้อะไรอันนี้ขมิ้นค่ะขมิ้นผงนะคะโขลกไปนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยต้องนี่แดงๆก่อนนะคะไม่แดงๆก็เวลาที่ใส่ในกระเทียมก็เลยเหม็นที่พวกหมอหอมมากันกับมาค่ะต้องคั่วให้แดงๆก่อนแดงๆก่อนนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนนี่นะคะจ้ะน้ำปลาใส่ไหมคะใส่ที่หลังค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ค่ะแล้วก็ใส่นี่แหละค่ะใส่ไก่ค่ะใส่ไก่ก่อนใส่น้ำมันน้อยหน่อยนะคะกับเราเลื่อนต้มกระเทียมกาไปที่กระทะอันนี้ต้มก่อนแล้วค่ะอ๋อเอาไปที่สายต้มเลยนะคะต้มเลยค่ะอันนี้เป็นหางกะทิค่ะกะทิค่ะหางกะทิอันนี้เป็นถั่วค่ะถั่วเป็นไอ้ถั่วที่มาจากถั่วหลวมเลยค่ะถั่วหลวมที่ถั่วเหลืองค่ะถั่วหลวมแต่ว่าไม่ใช่ที่ข้าวไทยเลยค่ะข้าวพม่าค่ะของพม่าข้าวพม่าถั่วนะคะของพม่าค่ะค่ะคือเขาขายเป็นผลๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อสองสามใช้ประมาณ3ช้อนสามช้อนค่ะใส่มากก็ถือว่าเข้มข้นไปแล้วค่ะอันนี้คือมาจากถั่วเหลืองเอามาบดใช่ไหมใช่เอามาบดแล้วค่ะเอาของพม่าของพม่าค่ะเป็น4ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ไก่ใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วค่ะแล้วก็ประมาณนี้หรือประมาณข้นช้อนค่ะมาข้นช้อนเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาคือใส่ตอนนี้แล้วค่ะเวลาที่ลงกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาไม่ได้แล้วค่ะเวลาใส่แล้วก็มีข่าวแล้วค่ะตอนนี้ต้องใส่ตอนนี้แล้วค่ะประมาณ3ช้อนค่ะต้องใส่น้ำปลาตอนผัดค่ะตอนผัดค่ะโอเคเอาแทนเลยค่ะโอเคแล้วก็กรองเอาที่เป็นไม่ละลายออกนะคะที่เป็นเม็ดแล้วก็ใส่หัวกะทิตรงนี้แหละค่ะประมาณ2ช้อนใหญ่แล้วค่ะ2ช้อนทีนะคะค่ะใส่ตรงในค่ะกระทะนะคะค่ะใส่เลยค่ะใส่ที่เนี่ยอีกช้อนเนี่ยค่ะช้อนนึงค่ะแค่คนไหนล่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้ไก่ผัดจนแตกมันแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะค่ะพอเสร็จแล้วเอาไปใส่ต่อแล้วก็ต้องใส่นี่เอาไปใส่ต้นใส่นี่นี่แล้วค่ะใส่เลยเนาะใส่เลยค่ะแล้วตอนนี้เราเอาค้อนน้ำหน่อยนะคะใส่น้ำเติมหน่อยนะคะใส่เลยค่ะใส่เยอะๆหน่อยนะคะก็อันนี้แล้วก็เราก็ใส่หอมแดงนิดหน่อยนะคะหอมแดงค่ะอ
ีข้าวซอยแล้วก็ยาได้เรายาความร้อนนิ่มเนี่ยก็เราก็ใส่ตะไคร้นิ่มเนี่ยนะคะใส่ตะไคร้เพื่อให้หอมขึ้นใช่ไหมคะหอมค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ให้เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนี้ก็คือรอเดือดรอเดือดแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้จะต้องรสชาติเป็นยังไงคะพี่แต่รสชาติหอมกระทิบแล้วก็มันกลมๆแล้วค่ะที่ที่ตรงคอนของขาที่ที่ก็เป็นเค็มก็แล้วแต่เราชอบแล้วค่ะเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะใส่หน่อยค่ะก็ใส่หัวกระทิบใส่หัวกระทิบนิดหน่อยค่ะเทเลยไหมคะหรือตักเอาตักดีกว่าค่ะ4-5 ช้อนแล้วค่ะถ้าแต่เราชอบแล้วค่ะใส่ได้ใส่มากน้อยใช่ไหมในแต่เราชอบนะคะเราชอบกะทิเยอะหรือน้อยนะคะบางคนก็ไม่ชอบเลยใช้นมสดมาอ๋อนมสดนมสดแทนก็ได้ค่ะค่ะทีนี้พอใส่หัวกะทิเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมรับประทานแล้วถูกไหมคะถูกค่ะรอแป๊บนึงนะคะอาจารย์ก็ชอบกะทิเหมือนกันค่ะมีเส้นเราใส่ถ้วยสักแค่นี้ดีไหมคะพี่แต่ได้ค่ะใส่หมี่ใส่แล้วก็ใส่น้ำเอาล่าไหมคะเอาใส่ให้แล้วค่ะขอเมียค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาไก่ทอดเนื้อปลาไก่ทอดอันนี้ก็อาหารเล็กๆค่ะอันนี้ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คนที่ชอบแหละค่ะเวลาที่เราไปกินก็ที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็ทำใส่แล้วค่ะแล้วก็ไข่ต้มเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดคะไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดต้องเป็นไข่เป็ดใช่ไหมคะไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็กะละแบทอดกะละแบทอดถั่วชนิดนี้ค่ะใส่กับแป้งใส่กับแป้งกะละแบกะละแป้งกะละแบหมดแล้วค่ะแล้วก็ผักชีต้มหอมแล้วก็ฮอนแดนค่ะฮอนแดนแล้วก็มะนาวแล้วก็ค่ะพริกป่นอันนี้ก็คือปรุงรสตามชอบใจก็ตามชอบใจค่ะค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้ก็รอยสุดท้ายเลยค่ะคืออะไรคะอันนี้อันนี้ก็ที่มอนไทยก็ใช้ป้าหมี่กรอบเลยค่ะค่ะแต่นี่คือแต่ใช้กับข้าวเกรียบค่ะข้าวเกรียบใส่หน่อยค่ะหน้าตาอย่างนี้ค่ะอันนี้มาจากพม่าเลยมาจากพม่าเลยค่ะที่มณฑลไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วก็เอามาลนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คะเราสามารถอันนี้ก็สามารถเราเติมใส่ได้และใส่ได้อันนี้คือไก่ที่เราผัดก่อนที่จะไปใส่ในน้ำกะทิถูกค่ะก็คือเอามาใส่เพิ่มได้ถ้าอยากทานเพิ่มนะคะหรือว่าเอาไปทานกับข้าวได้ไหมคะทำกับข้าวก็ได้ค่ะน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสอื่นๆก็จะมีพริกน้ำปลาก็คือถ้าอยากจะชอบเผ็ดหรือเค็มเพิ่มก็เติมค่ะถูกค่ะงั้นอันนี้เราเรียกว่าโอโนข้าวสวยนะคะเป็นอาหารพม่านะคะกินได้ทุกมื้อทุกเวลานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะทานตอนเช้าถูกไหมคะถูกค่ะ